วิทย์โอเคป่ะสิ่งวิทย์นะเป็นสิ่งหัวใจเต้นไม่เกี่ยววิทย์ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เป็นวิทย์ไม่เป็นอะไรไม่เป็นไงหัวใจก็คือคนรู้ที่มันจะดีคืออธิบายใจเต้นเต้นยังไงสิ่งหัวใจเต้นเนี่ยตึ้ง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 ตรงเนี้ยตึ้งถามว่าเมื่อเราได้ยินเสียงหัวใจของเราเต้นคำถามง่ายๆดีหรือไม่ดีเรื่องวัตถุอย่างนึงดีในหัวฮะครับโอ้มันก็รำคาญนะไม่ดีเนาะไม่ดีเนาะลองตามเสียงไปเรื่อยที่มันไม่ดีอย่าไปรำคาญมันเพราะยังไงก็เป็นของเราอยู่ในตัวเราอืมมันเป็นของเราเพราะอยู่ในตัวเรานะถ้าเราสามารถตัดความรำคาญตัวนี้ออกไปได้เราจะตัดความรำคาญทั้งหมดที่อยู่นอกตัวเราเข้ามาหาตัวเราได้หมดเป็นปริศนาธรรมอันนึงได้ไหมถ้าเราตัดความรำคาญที่อยู่ในตัวของเราได้เราก็จะตัดความรำคาญที่อยู่นอกตัวเราจะเข้ามาหาตัวเราผ่านภาษาทั้ง5ได้โดยปริยายโอ้โหเหนือชั้นเลยคำนี้คิดในกรอบนี้บ้างไหมต้องอีกจะคิดอีกได้ต้องอีกอีกสเต็ปหนึ่งอีกสเต็ปไม่รู้ว่าขั้นนี้เราสื่อกันก่อนว่าผมก็พยายามนำแนวทางให้เกิดความคิดร่วมครับอย่างนี้อาจารย์เงียบเลยเออเนี่ยอยู่ในความก็ได้ไปแล้วไปแล้วฮะก็อยู่ในที่เงียบด้วยฮะเราอยู่ในกับตัวของเราเดี๋ยวจุดไหนที่ว่ามันโพซิชันไหนที่ว่าโอเคมันดีที่สุดแน่นะฮะอยู่ในความนิ่งความเงียบเราเรียกกันว่าง่ายๆว่าสมาธินั่นเองครับครับแล้วก็คอนโทรลลมให้ใจเข้าออกให้สม่ำเสมออาจารย์เดี๋ยวเวลาสวดมนต์เนี่ยเงียบเบาๆลงแล้วสวดมนต์ก็ครับก็ใช้เชื่อมจังหวะเนี่ยอยู่คนเดียวที่ว่าเมื่อกี้มันเงียบเลยเนี่ยผมว่ามันเป็นองศาที่มันใช่ที่เราอ่ะเราคิดเป็นองศาเลยครับ360ทั้งแนวตั้งแนวราบเนี่ยเออมันได้เว้ยก็สวดก็ไปสิบนเนี่ยเห็นไหมเสริมไปสิครับเนี่ยเห็นไหมใช้จังหวะนี้ต่างหากแปลว่าพอเวลามันถึงจุดหนึ่งมันจะพลอยภาวะที่มันพลอยเนี่ยลบโปรแกรมเก่าเลยหรือเชื่อมากนะครับคำว่าพลอยเนี่ยครับเมมโมรี่อยู่เลยเมมโมรี่เลยครับใช่มันจะลบไปเลยเป๊ะผมใช้คำว่าสติจะหายไปครับผมใช้พลอยจุดเห็นไหมเรามาหาจุดนี้เถอะครับที่เรานั่งอยู่ตำแหน่งที่ว่ามันเออไว้เออไม่รำคาญไว้เห็นไหมเหมือนกับมันมาถึงวาระที่ถูกบังคับให้เราอยู่ในจุดเดียวอ่ะจุดนี้นะฮะเจ้าชายยุทธะตำแหน่งเดียวเลยที่พ้นทุกข์ก็คือตรงนี้แหละครับจังหวะนี้นะครับจะบอกให้ทราบไว้เป็นวินาทีที่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายยุทธะเป๊ะเลยลองจับภาษาที่ผมพูดลองดูสิครับผมพูดว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าฟังต่อหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะเป๊ะถามว่าเจ้าชายสิทธัตถะคือใครฟังให้ดีภาษาผมจะมีการลำเลียงไว้ภาษาผมไม่ใช่ภาษาจำภาษาผมเป็นภาษาที่ความที่เข้าใจถามว่าเจ้าชายสิทธัตถะคือใครคำตอบถอยหลังจากพระพุทธเจ้า19เจ้าชายสิทธัตถะคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการอธิบายมีทุกอย่างแม้สักอย่างหนึ่งยิ่งใหญ่มากยิ่งยงถามหาคำตอบว่าทำไมมันถึงแก่เจ็บ
และหรือตายมีแต่ความเป็นอหังกานอนกลางดินกินกลางป่าไม่ได้สนเพื่อถามหาคำตอบที่ว่านั้นเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังกาถอยไปอีกหนึ่งก้าวเจ้าชายตาคือสามีของพระนางพิมพายโสธราแล้วก็บิดาของพระราหุลถอยไปอีกหนึ่งก้าวคือลูกชายคนเดียวของสุโธทนะสิริมหามายาถอยไปอีกหนึ่งก้าวคือชาติที่แล้วก็คือพระเวสสันดรครับพระเวสสันดรณวันนั้นได้ทานอันยิ่งใหญ่ให้กับบ้านใกล้เรียนสิ่งที่ทานคือช้างเผือกให้กับบ้านใกล้เรียนเคียงเพราะว่าช้างเผือกเป็นช้างเป็นมงเป็นช้างเป็นมงช้างที่เป็นมงคลอย่างยิ่งช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองภาษาทั่วไปถ้าช้างเผือกไปเหยียบตรงนั้นก็ตามทีที่นั่นอุดมสมบูรณ์หมดฝนไม่ตกตกถูกต้องตามฤดูกาลถ้าช้างเชือกเนี่ยช้างเชือกนั้นนะฮะเข้ามาสู่ทรงพระสบินของพระนางสิริช้างเชือกนั้นนะนั่นแหละครับดูให้ดีนั่นก็คือพลังงานของช้างเชือกนั้นนะครับอยู่ในพระวรกายก่อนจะเป็นช้างพระมหาโพธิสัตว์ช้างเผือกเนี่ยมันประหลาดมากเนื้อเยื่อของช้างเผือกมันเป็นที่รวมของเนื้อเยื่อของสัตว์บกทุกชนิดภาษาผมเป็นภาษาที่พูดเอาไว้ยี่สิบกว่าปีผมไม่เคยเปลี่ยนคำพูดภาษานี้ช้างเผือกดูซิเซลล์เนื้อเยื่อเขามันมีแต่กระตัวมันใหญ่เนาะเป็นศูนย์รวมของสัตว์บกทั้งหมดส่วนปลาวาฬก็เป็นศูนย์รวมของสัตว์น้ำทั้งหมดแล้วสัตว์อากาศที่นี่อะไรล่ะบอกให้เลยครับคุณแรงอีแรงจะบอกให้ทราบนะสัตว์เหล่านี้เหลือเชื่อจะตายไปใครเห็นอีแรงบินอยู่เหนือบ้านแล้วก็ดูผมนี่เด็กทุ่งนาผมจะเพลินอีแรงมันมีต้นไม้ใหญ่อยู่นาผมบ้านผมนะต้นยางใหญ่สองสามคนหุ้มแต่นี่ไม่มีตายแล้วรุ่นพ่อตอนที่มันเป็นหน้าแล้งไอ้แล้งก็อยู่ยอดนู่นชาวบ้านหมาตายไม่รู้จะไปไหนกดไปทิ้งกลางทุ่งนาเอาไว้แถวๆเพราะว่ามันมีแล้งมาเกาะชาวบ้านก็เอาหมาตายมาวางไว้ต้นใต้ตรงนั้นไอ้แล้งก็ลงมาโฉบกินไอ้ผมเป็นเด็กนะก็ดูอย่างเงี้ยหนังสติ๊กเลยต่างหากหนังสติ๊กยิงแล้ง ยิงเล่น ความสนุกมาถึงวันนี้เฮ้ยไอ้แร้งเป็นสัตว์ที่มีคุณธรรมสูงมากเขาจะไม่ปินไม่กินสัตว์ที่เป็นช้างก็เหมือนกันจะไม่กินสัตว์กินอะไรอาจารย์ฮะช้างกินสัตว์มาเป็นไม้ช้างกินสัตว์กิ่งไม้ใบไม้ต้นแผงรู้ไหมช้างไม่มีกระเพาะนั่นไม่มีกระเพาะครับเข้าป่าก็ออกท้ายเลยครับมันถึงได้มาตูมออกไปลูกๆเหมือนเดิมเออมาตูมเป็นลูกออกมาเป็นขี้ไปแล้วหิวอะไรก็หิวด้วยหรอไม่มันเป็นขี้ไปแล้วไงออกเนี้ยครับช้างไม่มีกระเพาะอาหารปากออกเลยว่า4อย่างที่ทำมาอะไรที่ยังไม่ที่ว่าทำอยู่4อย่างอะไรอ๋อ4ศาสตร์4ศาสตร์4ศาสตร์ใช่ไหม
ศาสตร์ธรรมชาติตัดแล้วก็ปฏิที่ทำอยู่ปัจจุบัน